ับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล่วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล่วงบอลไทยแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธ 20:30 ทาง True Sport 2นะครับมาสัปดาห์นี้พร้อมๆกับฤดูกาลแข่งขันของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่เปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าสมาชิก True Vision ทุกท่านก็คงจะได้ชมการถ่ายทอดสดกันอย่างเต็มอิ่มนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับวันนี้เหมือนเดิมครับมากับผมฤทธิกรกาละเวกและพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับน้องแนนณัฐรดาขอสวรรค์ครับน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็ระเบิดความมันขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในเสาร์ที่14กุมภาพันธ์แล้วก็วันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ว่ากันว่าเป็นสงครามวาเลนไทน์ค่ะหลายทีมนี่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ชื่นมื่นกันไปกับ3แต้มนัดแรกของฤดูกาลนะคะหนึ่งในทีมที่เราจะเรียนเชิญมาพูดคุยในสัปดาห์นี้ในวันเสาร์หน้าหรือว่าวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเขามีศึกใหญ่เรียกว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ก็ว่าได้นะคะรองานเขาอยู่ค่ะนั่นก็คือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะต้องไปเยือนทางด้านของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดวันนี้เลยได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญคนประจำของรายการเราค่ะคุณทัศเทพพิทักษ์ภูลศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะนั่งกับเราในรายการแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแจ็คครับสวัสดีครับครับผมก็แสดงความยินดีกับนัดแรกก่อนค่ะครับผมถือว่าเป็นการรับน้องใหม่ของประธานทีมคู่แข่งด้วยก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นการเริ่มฤดูกาลครับผมคิดว่าทั้งสองทีมก็คงมองเห็นภาพว่าปีนี้ไม่ใช่ง่ายดูจากผลการแข่งขันในสนามซึ่งบางคู่บางคนอาจจะว่าโอ้คู่นี้ผลการแข่งขันขาดชัวทีมนี้เล่นกับทีมนี้แต่ผมว่าไม่มีใครขาดลอยขนาดนั้นดูจากรูปเกมผลการแข่งขันทุกคู่ก็จะเห็นได้ชัดค่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่านัดแรกของฤดูกาลในส่วนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 2-0 นี่ถือว่าน้อยไปไหมคะสำหรับการออกสตาร์ทไม่นับที่จริงผมคิดว่าก็เป็นชัยชนะที่เราพึงพอใจนะเรื่องผลการแข่งขันก็เรื่องนึงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องรูปเกมที่ออกมาเนี่ยเราค่อนข้างพอใจกับการเตรียมทีม70กว่าวันที่ทำให้ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่มากพึงพอใจและรูปแบบการเล่นเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยก็ถือว่าพึงพอใจมากค่ะโอเคว่าวันนี้ไฮไลท์สำคัญคงอยู่ที่บิ๊กแมตช์ที่น้องแนนพูดถึงอาจจะรวมถึงเกมกลางสัปดาห์หน้าด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทกับการคว้าถ้วยพระราชทานก่อนแล้วก็เก็บชัยชนะในนัดแรกนั่นมาจากการเตรียมทีมที่หลายคนพูดถึงเยอะมากหรือเปล่าว่าออกสตาร์ทในการเตรียมทีมดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมนี้อาจจะเร็วกว่าทุกฤดูกาลที่ผ่านมาที่จริงบุรีรัมย์ก็ทำอะไรเร็วอยู่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมผู้เล่นนะครับนะฮะผู้จัดการทีมก็นี่เป็นนโยบายของท่านประธานที่ต้องการเตรียมทีมให้เร็วมีการฟอร์มทีมกันอย่างรวดเร็วนะครับผมแต่ว่าการลงเล่นถ้วยกองเนี่ยมันเป็นเหมือนการลงเล่นนัดแรกเป็นทางการของเรามันไม่ใช่นัดพรีซีซั่นอะไรอย่างที่คนหลายคนให้ความหมายไว้ฉะนั้นการคว้าแชมป์เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วสำหรับบุรีรัมย์ครับปีนี้เป็นปีที่มีความกดดันค่อนข้างสูงนะฮะผมคิดว่าผู้บริหารทุกคนท่านประธานสโมสรเลยก็ตามก็รับแรงกดดันจากแฟนมาเกี่ยวกับเรื่องเราเปลี่ยนผู้เล่นเยอะขายผู้เล่นที่เป็นที่รักเขาปั่นใจอะไรคนออกไปมีการเอาผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ขายผู้เล่นตัวสำคัญที่มีผลกับที่สร้างอิมแพคกับทีมไปเยอะไปแล้วเปลี่ยนเป็นผู้เล่นที่หน้าใหม่เด็กไทยนะครับมีเด็กไทยเข้ามามีผู้เล่นต่างชาติเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีแรงกดดันผลการอุ่นเครื่องก็มาดีๆมากนะครับมีแพ้ปกติบุรีรัมย์อุ่นเครื่องไม่ค่อยจะแพ้เท่าไหร่ก็เริ่มต้นด้วยการเป็นแชมป์ก็ถือว่ามีผลงานการที่น่าพอใจเริ่มต้นด้วย performance แบบนี้รูปแบบการเล่นแบบนี้ก็ถือว่าคลายความกดดันไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกนี่คือจะเป็นโค้งหักศอกโค้งแรกของวีรัมเลยว่าในช่วง5ของนัดต่อนี้ก็นัดแรกยังไม่เพียงพอครับก็ยังมีอะไรให้พิสูจน์อีกเยอะถ้าอย่างนี้ต้องขออนุญาตถามไล่เรียงในส่วนของผู้เล่นที่เข้ามาเพิ่มหรือว่าเข้ามาเติมเสริมแกร่งนฤบดินทร์นี่ในมุมมองเข้ากับทีมได้โอเคพร้อมแล้วมากน้อยแค่ไหนผมมองว่าต้นเป็นทีมเพลเยอร์นะเป็นผู้เล่นที่เล่นเพื่อทีมอยู่แล้วฉะนั้นในการปรับตัวของเขาไม่ว่าจะเล่นในระดับทีมชาติหรือระดับสโมสรเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วคือในทีมนี้ในทีมชาติที่เพิ่งเข้ามาเติมนี่มี2ตัวนั่นคือในส่วนของนฤบดินทร์แล้วก็ประกิตติพร้อมอันนี้คือพร้อมใช้สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วเลยใช่ไหมก็คิดว่าทั้ง2คนก็คือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากครับในเรื่องทัศนคติแล้วก็เรื่องความสามารถประกิตเนี่ยคือผมคิดว่าประสบการณ์รูปแบบการเล่นทุกคนเห็นมาแล้วล่ะว่ากับ TOT เขาสามารถช่วยทีม TOT ได้มากขนาดไหนความสามารถของเขาขนาดไหนไม่งั้นเขาอยู่ TOT เขาก็สามารถเป็นทีมชาติได้ก็ต้องชื่นชม
อันนั้นคือคนผู้เล่นคนไทยเห็นคนไทยได้มีบทพิสูจน์ที่มองเห็นตามทีวีหรือว่าตามช่องต่างๆเวลาที่ได้ลงแข่งขันแต่ผู้เล่นต่างชาติที่เรียกว่ามาทดแทนหรือว่ามาเสริมที่จะมาสร้างความแปลกใหม่อย่างเดียโก้หรือซันโตหรือว่ามาเชน่าสองคนนี้เป็นยังไงบ้างหลายคนกำลังคาดหวังแล้วก็อาจจะหวั่นบ้างจริงผมคิดว่าก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรนะผมคิดว่า performance ของที่จริงพูดโดยรวมดีกว่า4ตัวที่เข้ามาใหม่เรามีเก็บไว้คนเดียวคืออันเดรสตูเนสนะครับก็ค่อนข้างทำผลงานได้ดีมากมากเดียโก้ก็ยิงประตูชัยนัดถ้วยกอบมาเคน่านัดล่าสุดก็ยิง2ประตูถ้าใครที่ดูเกมก็จะเห็นว่าโกซูกิเนี่ยมีผลอย่างมากเลยกับเกมของเวียต้องยอมรับว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญคือหลายๆคนมันผมยอมรับว่านี่คือความภาคภูมิใจในการซื้อตัวคนหนึ่งนะครับก็จริงผมว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ดีมากเพื่อร่วมทีมก็ให้ความเคารพเขามากในเรื่องการเล่นแล้วก็เขาสามารถสร้างสมดุลให้ทีมมากในเรื่องกลางครับต้องขออนุญาตแอบแซวเตียโก้คือสถิติที่ผ่านมาของวีลัมเวลานักบอลคนไหนลงเล่นแล้วได้ยิงในถ้วยกอหลังจากนั้นจะแบบว่าค่อนข้างฝืดๆหรือว่าเหนื่อยๆยิงไม่ค่อยออกจริงหรือเปล่าคะก็มันก็เรื่องจริงนะมันก็เรื่องจริงๆนะก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บูสโตสนะครับหรือว่าเจซิมสันที่ยิงประตูชัยถ้วยกอเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปไม่ค่อยรอดกันแต่ว่าก็เจ้าตัวก็รู้ครับก็ยังเป็นโจ๊กที่คุยเล่นกันอยู่เพียงแต่ว่าก็ผมกับท่านประธานและก็โค้ชก็ภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นนะซึ่งผลงานแรกก็ค่อนข้างทำได้ดีนะก็เป็นคนแอสซิสต์ประตูแรกแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมลุกค่อนข้างเยอะนะก็คิดว่าคงจะไม่เกิดอาถรรพ์นั้นแล้วซึ่งผมก็คงไม่อยากให้เกิดอาถรรพ์นั้นแล้วครับเหตุผลที่เป็นกองหน้าอะไรกันนะครับก็คือคู่ของบราซิลคือถ้าไล่เรียงเป็นคู่แอฟริกันมาก่อนชิมปงองซาปุ๊บมาเป็นคู่สเปนอะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้มาเป็นบราซิลนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องการจะเซอร์ไพรส์คู่แข่งหรือว่ามันถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนคือที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติต้องบอกก่อนนะคือมันก็เป็นวิวัฒนาการไปเรื่อยผมเข้ามาทำงานปีแรกเนี่ยเงินเดือนผู้เล่นต่างชาติในไทยลีกประมาณ 200,000 บาทวันนี้มันไปถึงจุดที่มันเป็น7หลักไปแล้วเลยไงต่อเดือนหรืออะไรเงี้ยก็เราพัฒนาคือเราไปเห็นการเล่นในระดับทวีปแชมเปี้ยนส์ลีกมาเนี่ยคือในเมืองไทยโอเคผมคิดว่าตัวต่างชาติในเมืองไทยหลายคนก็สร้าง impact ได้นะครับอาจจะยิงประตูได้เยอะหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราต้องการผู้เล่นที่ไปสร้างผลกระทบที่ดีให้กับทีมในระดับทวีปได้ด้วยคือผู้เล่นบางคนเนี่ยเก่งมากในประเทศไทยแต่พอออกไปถึงระดับเอเชียแล้วไม่สามารถแสดงผลงานได้ฉะนั้นเนี่ยพัฒนาของการซื้อตัวผู้เล่นก็เลยมองไปถึงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องว่าต้องเป็นบราซิลต้องเป็นสเปนต้องเป็นไม่เอาแอฟริกาหรืออะไรคือไม่ได้มีข้อจำกัดด้านนั้นครับซึ่งก็แน่นอนว่าในส่วนของคู่กองหน้าสไตล์บราซิลในฤดูกาลนี้ก็คงจะแผลงฤทธิ์ได้อย่างถูกอกถูกใจแฟนบุรีรัมย์อยู่พอสมควรแต่อีกหนึ่งคนที่เป็นศูนย์หน้าที่ถูกดึงตัวมาจากสโมสรในลีกเดียวกันก็คือเคนวินเซนต์อันนี้ยังไม่ได้ลงโชว์ผลงานอันนี้เป็นในเรื่องของแทคติกหรือว่าในเรื่องของความพร้อมการเข้ากับทีมก็ที่จริงก็เราก็เลือกผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามนะครับก็แน่นอนมาเคน่ากับเดียโก้ทำผลงานได้ดีในการซ้อมอุ่นเครื่องก่อนครั้งเล่นได้เข้าขาเคนเนี่ยก็เป็นศูนย์หน้าสไตล์ที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะตัวใหญ่มีความเร็วอะไรเงี้ยก็จะถูกใช้ในเกมที่เหมาะสมผมคิดว่ามันเป็นเกมแรกคือเนื่องจากปีนี้เนี่ยทีมมันใหญ่นะครับผู้เล่นหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นที่ดียังไม่ได้มีโอกาสลงโชว์ฝีเท้าแต่ว่ายังไงก็ตามทุกคนมีโอกาสแน่นอนผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสแข่งขันกันที่นี่เนี่ย11ตัวผู้เล่นเนี่ยไม่มีคนไหนการันตีตำแหน่งแล้วฉะนั้นการแข่งขันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เราจะเลือกผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามใช่ครับคืออย่างเคนนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเป็นการดึงทีมดึงนักเตะมาจากทีมที่ไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากนักแล้วก็มีหลายคนที่มาอย่างนั้นมาจากศรีสะเกษมาจากแบงคอกอย่างกรวิทย์อะไรประมาณเนี้ยคือตรงนี้ทำเป็นมาจากการทำกันบ้านอย่างหนักไหมฮะคือจะเป็นเลงนักเตะแต่ละคนซึ่งไม่ได้เป็นบิ๊กเนมมากนักหรือว่าไม่ได้อยู่ในทีมใหญ่มากนักคืออย่างเคสของเคนวินเซนต์เนี่ยจะแตกต่างไปเพราะว่าเป็นต่างชาติคนแรกของบริลามที่เราซื้อในประเทศครับก็โดยส่วนตัวผมค่อนข้างมีความท้าทายกับเขานะเรื่องความเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็โดยความสามารถผมคิดว่ามองเขาเขาเล่นกับบุรีรัมย์ได้ครับผมก็เลยดึงเข้ามาเพราะว่าตามฟอร์มก็อยู่ช่วงหนึ่งช่วงก็จะเห็นว่าช่วงปลายฤดูกาลแล้วค่อนข้างเด่นมากนะครับผมสับสงขาส่วนผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยว่าจะเป็นกอวิทนะครับผมสันติราชเวียงอินเนี่ยก็เราก็ตามเข้ามาอยู่ช่วงหนึ่งกันนะผมก็ต้องยอมรับว่าสำหรับหลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์ในกรณีของกอลวิทนะครับก็จริงด้วยก็เขาเป็นสิ่งที่เรามองหาคือเขามองมาสร้างความสมดุลในแผงหลังของเราได้มากการที่มีกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ทำให้ทีมมีความสมดุลขึ้นมากนั่นคือในส่วนของผู้เล่นที่มาในฤดูกาลนี้จะถามตรงท้ายว่าแล้วที่ลงสนามไปชนะท่าเรือมาประมาณนี้คือชุดที่ดีที่สุดนะจริงๆมันก็ยังมีนักเตะที่เจ็บอยู่บ้างที่จริงก็ยังมีบาดเจ็บอยู่นะครับคือไม่อยากจะพูดว่า first 11ของบุรีรัมย์11คนแรกที่จริงบุรีรัมย์มันมีประมาณ15คนแรก16คนแรกหรืออะไรเงี้ยก็ท
ที่จริงก็ยังมีผู้เล่นหลักๆที่บาดเจ็บอยู่มีนฤพลนะครับมีจักรพันธ์เดี๋ยวจะลืมไปแล้วก่อนนะจักรพันธ์อนาวินจูจีนะครับก็3คนนี้ก็ถือเป็นกำลังหลักแน่นอนกลับมาเนี่ยท่านทางคงปวดหัวแน่นอนโค้ชคงปวดหัวจักรพันธ์กลับมาแนนคามีสุชาวมีโกซึกิมีจักรพันธ์จักรพันธ์มีวันเฉลิมยิ่งยงคือผมคิดว่ามันเป็นการแข่งขันที่สูงซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีของทีมแล้วก็เล็กแรกอาจจะยังไม่ได้เห็นมากเพราะการแข่งขันมันค่อนข้างห่างถึงเดือนพฤษภาเราแข่งกัน10กว่านัดเองแต่ว่าเลข2เนี่ยมาราธอนก็จะกลับมาละเดือนละ8 9นัดก็จะกลับมาก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะมีโอกาสลงเล่นครับมีการเหมือนกับในทีมต่างประเทศไหมครับคือบางทีมก็จะมีการบอกว่าคนนี้จะเน้นไปที่ฟุตบอลถ้วยมากหน่อยหรือไปเล่นที่สโมสรเอเชียมากหน่อยคนนี้จะมาเน้นที่ไทยพรีเมียร์ลีกมากหน่อยคือจะมีลักษณะมันด้วยสควอทที่ใหญ่ขึ้นแบบคือก็คงไม่นะครับก็คงมันแน่นอนคือทุกสโมสรก็คงจะมีผู้เล่นตัวหลักครับครับแต่ว่าเราก็คาดหวังในการแข่งขันเพื่อมันเกิดการพัฒนาตัวเองนะผมครับทุกรายการที่ลงเล่นเนี่ยเราหวังแชมป์หมดฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีรายการมิกกี้เมาส์คัพและที่จะส่งผู้เล่นที่แบบลงไปแล้วแบบไม่สามารถเค้าเรียกว่าที่จะลงไปแข่งขันกับเขาได้นะเราก็ต้องเลือกผสมผู้เล่นดาวรุ่งที่มีโอกาสพัฒนาเพราะเราก็มีดาวรุ่งหลายคนในทีมนะครับก็ต้องผสมไปแต่ว่าเรื่องต่างชาติเนี่ยที่หลายคนจะถามว่ามี6คนไหมหรืออะไรไหมก็ยังไม่แน่ใจก็ยอมรับว่าเรายังมีลาฟาเอลโคโยคนที่บาดเจ็บเป็นประธานสากลทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเลข2จะมีการตัดออกหรือว่าเก็บไว้6คนครับจะเห็นได้ว่าในฤดูกาลนี้การเสริมตัวผู้เล่นนอกจากคนที่เรารู้จักอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของยังบลัดที่เข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มอันนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นนโยบายในส่วนของการดึงเด็กเข้ามาร่วมเล่นแล้วก็มีประสบการณ์ในทีมก็จะรวมไปถึงเรื่องของ Academy ด้วยที่บุรีรัมย์ก็ทำเป็นทีมแรกๆที่ได้เสริมสร้างแล้วก็ส่งผลในเรื่องของศักยภาพของทีมมีที่มาที่ไปยังไงบ้างในส่วนของ Academy เช่นเดียวกันครับก็เราลงทุนมหาศาลมากนะต้องยอมรับว่าผมมองว่าการจัดการบุรีรัมย์ Academy ในปีนึงเนี่ยใช้เงินพอกับทำทีมระดับพรีเมียร์ลีกปีนึงเลยก็ว่าได้นะครับหลักๆคือลงทุนในการจ้างพนักงานเรื่องจ้างสตาฟมาที่ดูแลนักฟุตบอลนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ปรับเปลี่ยนบอลแคนาดีก็ไปดึงตัวมาจากทางแอสไปก็ไม่ใช่ต่างชาติอย่างเดียวที่ให้ความสนใจเราให้ความสนใจในการพัฒนาสตาฟไทยด้วยเพราะเรามองว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนไทยที่อยู่ก็ต้องมีคุณภาพเพราะเป็นส่วนสำคัญโดยตรงที่ปฏิสัมพันธ์กับเด็กครับเนื่องด้วยมาตรฐานที่ AFC ต้องการให้มี A license สตาฟอยู่ใน Academy อย่างน้อย1คนแต่วันนี้บุรีรัมย์มีสตาฟ A license 6คนก็ถือว่าเราก็จะได้ส่งผ่านฟุตบอลที่มีคุณภาพให้กับเด็กซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนรู้อยู่ในตลาดฟุตบอลไทยคือนักเตะไทยที่ดีซื้อไม่ได้ไม่มีใครขายมีทรัพยากรจำกัดนะครับเอาเงินไปกองเท่าไหร่เจ้าของเขาก็ไม่ขายฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือสร้างเองนอกจากได้นักเตะที่ดีแล้วเนี่ยยังเกิดมาในกรอบระเบียบแล้วก็อยู่ภายใต้ปรัชญาสโมสรอันนี้คือเรื่องสำคัญที่เราเน้นด้วยจะเป็นการมาเที่ยวบอกถือว่าเป็นฟาร์มทีมได้ทีมนึงคือปั้นนักเตะขึ้นมาด้วยนะครับนี่ยังไม่ถึงประเด็นสำคัญเลยนะเพราะว่าพูดถึงที่มาที่ไปของทีมก่อนกันแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาตามเรื่องของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันต่อครับ